จาะลึกไทย Inside Thailand คุณฟังคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามายั่วแย่อารมณ์หมาแก่เรื่องกล่องดวงใจเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวค่อยคุยกันเอาอย่างนี้ไปฟังนายกลุงตู่พูดเรื่องพลตรีทรงกลดทิพย์รัตน์พูดเรื่องพรรคพลังชาติไทยและพูดเรื่องตั้งพรรคการเมืองของคสช.เชิญฟังเลยค่ะว่าพูดอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะเรื่องกลุ่มพลังชาติไทยผมยังเพิ่งเคยได้ยินชื่อนี่แหละนะผมไม่จำเป็นต้องไปพึ่งเขาหรอกครับนะเพราะนั้นเขาจะไปแอบอ้างอะไรผมให้กระทรวงกลาโหมไปตรวจสอบดูเขาเคยเป็นข้าราชการเป็นทหารอยู่ในกระทรวงกลาโหมเป็นนายพระธรรมนูญผมตรวจสอบมาวันนี้นะซึ่งไม่ได้มีบทบาทผมไม่รู้จักด้วยซ้ำไปนั้นเขาจะมาอ้างว่าไปทำเพื่อเป็นพรรคเพื่อคสช.ไม่จำเป็นหรอกครับนะพรรคคสช.ไม่มีหรอกนะวันนี้ก็มีพรรคตั้งหลายพรรคเป็นพรรคจดทะเบียนใหม่พรรคทางเลือกใหม่พรรคอะไรเราเนี้ยเราต้องหาทางออกให้ประชาชนเขามีทางเลือกสิครับนะอย่าไปส่งเสริมสนับสนุนเดิมๆกันอยู่ตลอดไปแล้วมันก็พันอยู่แบบเดิมๆนะก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ประชาชนจะเลือกกันแล้วกันนะครับในเรื่องนี้ก็เราให้ติดตามดูอยู่นะว่ามันผิดถูกตรงไหนการกล่าวอ้างเป็นยังไงนะมีการจัดตั้งมูลนิธิจิตอาสาช่วยตัดคอยชอไม่มีจิตอาสามีแต่รู้อยู่แล้วนะอยู่ในระบบไหนก็รู้อยู่แล้วก้างด้วยเปื่อยไปนะความผิดทั้งนั้นนะเพราะนั้นรัฐบาลจะทำอะไรต่อไปหรือผมจะทำอะไรไปเป็นเรื่องที่ผมต้องพิจารณาของผมด้วยวิจารณ์ใหญ่ของผมว่าผมจะวางบทบาทของผมอย่างไรอะไรไม่ใช่เดี๋ยวก็กลับไปย้อนไปย้อนมาวันนี้จะถามว่าไปถามรัฐมนตรีกลาโหมว่าจะตั้งพรรคหรือไม่ตั้งไม่ต้องไปถามหรอกครับนะวันนี้ยังไม่ตั้งก็ไม่ได้ตั้งแค่นั้นเองไม่ใช่วันพอวันนี้ไปตั้งกับวันหน้าไม่ตั้งใช่ไหมถ้าไปอีกไม่มีจบอ่ะคำถามแบบนี้ถามไก่เกิดก่อนไข่ไข่เกิดก่อนไก่มันอยู่อย่างเงี้ยพันกันไปพันกันมาแล้วคนก็มาแสวงประโยชน์นะเรื่องคสช.ตั้งพรรคการเมืองก็ยังไม่ได้คิดตอนนี้อ่ะนะดูสถานการณ์ไปก่อนมีเวลาทั้งปีวันนี้บ้านเมืองต้องการความสงบนะเดินหน้าปฏิรูปของผมให้ได้เดินหน้าที่สองให้ได้เพื่อส่งไปรัฐบาลเลือกตั้งวันหน้าบานเลือกตั้งวันหน้าก็เป็นรัฐบาลที่เป็นพรรคการเมืองทั้งนั้นแหละนักการเมืองที่เข้ามานะใครไม่ใช่นักการเมืองจะเข้ามาได้ไงคิดตรงนั้นสิกฎหมายเขาก็มีอยู่แล้วอย่ามาเขียนว่าเอื้อประโยชน์ประโยชน์อะไรประโยชน์อะไรให้กับผมจะได้ประโยชน์อะไรผมจะเสียประโยชน์อะไรผมจะไม่เห็นได้ประโยชน์เสียประโยชน์อะไรสักอย่างนะเพราะนั้นทุกพรรคก็นะก็ให้ประชาชนไปเลือกตั้งมาก็แล้วกันประชาชนก็ต้องมีหลักคิดนะครับมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของการเมืองให้ดีนะครับนะอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะผมพูดจะเชื่อผมป่าผมก็บังคับท่านไม่ได้เหมือนกันแต่ผมก็มีความจริงใจให้กับท่านนะแล้วใน3ปีที่ผ่านมาผมก็ทำงานอะไรไปเยอะแยะนะในการที่มันแก้ไขในเรื่องที่มันบกพร่องเพราะนั้นเราต้องคำนึงถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักนะครับไม่ได้คิดเรื่องได้อำนาจเสียอำนาจหรือคำว่าโควต้าทหารโควต้าการเมืองพรรคการเมืองพรรคทหารมันเลิกได้แล้วสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือคนอย่างผมไม่จำเป็นต้องพึ่งคนที่ชื่อทรงกลดทิพย์รัตน์ประเด็นที่สองก็คือเรื่องคสช.ตั้งพรรคการเมืองยังไม่คิดตอนนี้ดูสถานการณ์ไปก่อนมีเวลาอีกตั้งปีจบไหมค่ะจบไหมมันจะไม่จบตรงประโยคนี้แหละจะไม่จบตรงประโยคนี้แต่อย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะยังไม่ตั้งจบไหมจบก็ได้ค่ะเอาพักกันสักครู่ค่ะ